คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการบล็อกเอาค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราแปลกใหม่แปลกๆนะวันนี้เรามีหุ่นขี้ผึ้งครับจากมาดามทูโซ่ไม่ใช่มีชีวิตนะวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญครับเป็นศิลปินนะฮะมาจากค่ายนะครับค่ายอะไรนะสหภาพดนตรีนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่ๆเหล่านี้นะฮะนั่นคือวงเหมือนเด็กๆเลยนะฮะพูดอะไรไม่พูดนะครับผมพี่ๆทั้ง5คนนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษค่ะคือเขาเป็นโรคอะไรพิเศษไม่ใช่เด็กออทิสติกไอ้บ้านะเขามีความพิเศษที่จะมาแสดงดนตรีให้เราดูวันนี้แต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะมาดูว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆทั้ง5คนเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างนะฮะจะมาพูดถึงอะไรก่อนที่มารู้จักพวกเขานะครับเดี๋ยวเราแนะนำแต่ละคนดีกว่าว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรและทำหน้าที่อะไรบ้างในวงอบเชยเริ่มจากพี่ก่อนเลยครับครับผมสวัสดีครับผมออยเล่นกีตาร์ครับผมสวัสดีครับตั๊กครับผมนักร้องนำครับผมสวัสดีครับแว่นอบเชยครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมสีครับอบเชยครับเล่นกลองครับผมบอกให้รอดไหมพี่สีครับสีสีพี่สีเล่นนะไวโอลีนไงเขาชื่อสีตีระนาดครับอ๋อตีระนาดนะฮะอะไรครับก็คือวงในสมัยก่อนไอ้บ้าไม่ใช่พี่ตีกลองตีกลองพี่ครับขิมผมครับอ๋อครับเล่นเบสครับเล่นเบสครับครับพี่ครับขอโทษทีนะคะที่พี่หนูล่วงเลยไปล่วงละเมิดค่ะล่วงเกินนะครับใจเย็นครับใจเย็นโอ้น่ากลัวทั้งปวงเลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับนะฮะพี่ๆเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปรู้ลึกกว่านี้ว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันนะฮะวันนี้ผมมีเพลงนึงนะฮะที่พี่ๆเนี่ยเขาจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันมามอบความสุขนะฮะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยเธอคืนฟ้านะครับผมจะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เดี๋ยวเรามาฟังสดๆตรงนี้เลยครับขอเสียงปรบมือกับวงอบเชยนะครับ1 2 3 4
่สูงคือหนาวจึงต้องการมุ่งมั่นฉันจะไม่ถอยทั้งที่รู้ว่าสักวันหนึ่งต้องเจอไม่ถึงลอยกลับฟ้าในสักวันเธอนี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลใหม่นะครับของพี่โบเชยนะเพลงปล่อยเธอคืนฟ้าใช่ครับใช่ไหมฮะเปิดใหม่ด้วยครับเปิดยังอ่ะเปิดแล้วเรียบร้อยครับผมอ่ะนะฮะอ่ะนะครับผมก็นี่ก็คือเพลงใหม่นะครับพูดถึงการเป็นความวงอบเชยดีกว่านะครับถามเลยครับว่าวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาชิกหมด5คนใช่ไหมฮะใช่ครับมีมานานหรือยังครับสำหรับวงนี้พวกเราถ้ายังอยู่ด้วยกันมามีผมอ๋อแล้วใช่ไหมใครก็แหละเอาคอนนี่พี่เขาหน่อยออกตัวเลยครับผมเสียงแหบตั้งแต่เด็กอ๋ออันนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กครับไม่ใช่แบบเอฟเฟกต์ในการร้องเพลงไม่ใช่ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ยังไงยังไงผมจะอยู่กับมือกองมาก่อนครับก็เป็นก็อยู่กินกันมาก่อนไม่ใช่ครับผมพูดจริงๆก็เคยเป็นเรียนที่โรงเรียนเก่าเรียนโรงเรียนเดียวกันครับผมเป็นรุ่นพี่ก็คุณศรีนี่เขาเป็นรุ่นน้องนะครับก็เริ่มทำวงกันมาครับแล้วก็มาได้น้องออยมาได้กันกับได้กันอีกหนึ่งรอบไม่ใช่มาได้เป็นมาชิงวงน้องออยเป็นรุ่นน้องอีกเป็นรุ่นน้องเลยวงรวมดนตรีครับครับนี่คือสามคนนี้มีสายสัมพันธ์เดียวกันครับผมสายสัมพันธ์อยู่แล้วรักสามเศร้าเราสามคนคนสามวัยใช่แล้วก็คุณศรีนี่เขาไปเรียนต่ออาชีวะไปเรียนเต้นอาชีวะพี่อาชีวะครับผมก็ไปเจอกับนี่เจอนี่เดี๋ยวก่อนครับคุณจะตบผมหรือเปล่าขอโทษผมไปเจอเขาขรึมมากเลยนะเจอเขาสภาพก็แบบเนี้ยเดินข้ามทางมาลายแล้วตอนนี้ครับเขาจะตบกับผมเหมือนเดิมดีไม่ตบกับผมจริงๆเหรอฮะใช่ครับเป็นแบบนี้ฮะอาบครับแต่ก็ยังสกปรกคืออาบน้ำแต่ไม่สระผมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคนยอมรับอะไรยังไงทุกวันแต่มันก็ยังสกปรกนะครับแปลกเนาะน้ำไม่ได้ชำระล้างเลยต่อเรื่องวงต่อพี่แล้วก็น้องแว่นนี่เป็นรุ่นพี่ดีๆแล้วก็เป็นน้องหรือเป็นพี่น้องแว่นแต่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ครับผมก็เอาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือ3คนนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่มั้ยรุ่นพี่รุ่นน้องครับผมแล้วคนนี้เนี่ยก็ไปเรียนต่อมารู้จักคนนี้ครับหลังจากนั้นคนนี้ที่เป็นรุ่นน้อยนี่มารู้จักคนนี้อีกทีอ๋อก็เลยมารวมกันเป็นครอบครัวนี้ยังงงนะครับท่านผู้ชมเริ่มเข้าใจแล้วครับเป็นความสัมพันธ์แบบอะไรกันรวมคือรู้จักกันเป็นคอนเนคชั่นก็พวกเราส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีกลางคืนครับอาชีพอันนี้คือแต่แรกเริ่มเลยแรกเริ่มที่เข้าสู่วงการดนตรีคือที่เริ่มเล่นดนตรีเป็นวงเล่นดนตรีเล่นแบบไหนมาก่อนก็คือเป็นกลางคืนเลยไหมหรือว่าเล่นแบบยังไงที่โรงเรียนที่โรงเรียนคือประกวดประกวดมีตะกวดมาบ้างประกวดครับผมแล้วเราเจอลงน้ำไม่ค่อยอยากกินนะไม่ได้ให้กินที่ลงน้ำหรอแล้วก็มีประกวดมาบ้างมีผมก็มีคุณสื่ออะไรเงี้ยประกวดในโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาลงทีมกับคุณต้อมเล่นสายกลางคืนเล่นสายกลางคืนครับก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปีครับที่เล่นกลางคืน9ปีครับผม9ปี9ปีรู้สึกยังไงบ้างครับที่เล่นกลางคืนก็เบื่อหน้ากันเจอกันทุกใช่อันนี้พูดเล่นใช่ไหมครับผมตอนครั้งแรกเลยพี่ว่าเราไปเล่นแล้วมันรายได้เท่าไหร่ถามตอนสมัยเด็กๆเป็นอย่างนี้ไหมพี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยถ้าไม่มีใครฟังเขาก็จะสะกิดอยู่นั่นแหละตอนนี้ก็ยังสะกิดเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากจริงแล้วผมชอบนอนบ้านเขาก็พี่เดี๋ยวเล่นเว้ยจัดการได้ให้พี่ผมสายเด็กช่างอ่ะคือเรา
พี่เขาพูดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กครับเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วมาบ้ามาบองนี่มาตั้งแต่เด็กแล้วฮะเอางี้แบบพี่5คนมารวมกันได้เนี่ย9ปีมาแล้วนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยคือเป็นชื่ออบเชยมาตั้งแต่แรกเลยไหมไม่ครับไม่ครับคือตอนแรกเราเข้าไปออดิชั่นที่สาขาดนตรีครับครับผมส่งโปรไฟล์อะไรกันเข้าไปก็ยังไม่มีชื่อวงใครเป็นคนตั้งผมเองพี่เล่าไปแล้วพี่ตีเล่าเลยผมยกคำถามนี้เหมือนแบบเฉลยอะไรอย่างครับทำไมต้องชื่อวงอบเชยครับพี่อบอวนอะไรอย่างเงี้ยอบอร่อยก็ตอนแรกมันเป็นโปรเจกต์ไทยชื่อโปรเจกต์ล็อกมโหรีครับล็อกมโหรีอันนี้ทางผู้ใหญ่ก็อยากได้ชื่อวงที่มันเป็นไทยๆด้วยเป็นไทยด้วยผมก็เลยไปค้นหามาจากตำราพงวินอะไรอย่างเงี้ยเลยทำอาหารไม่ใช่ทำร้านมันเป็นหนังสือทำอาหารนี่แหละก็ไม่ตั้งใจไปเจอคำนี้พอดีก็ไปดูความหมายมันอะไรเงี้ยครับมันก็เหมาะกับพวกเราดีนะสมัยอบเชยมันเหมาะมันเป็นเหมือนรากไม้เป็นเหมือนกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยสวยแต่กลิ่นมันหอมอ่ะโอ้หวานในหวานในนะแล้วในบรรดาพวกเรามันไม่หล่อแต่อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือรู้ได้ไงว่าอร่อยคือกินกันเองมันยากอ่ะก็คือเป็นกลายเป็นอบเชยใช่แล้วนอกจากนั้นเสื้อผ้าของเขาเรื่องเสื้อลายดอกไม้เอาให้พี่ต้อมดีกว่าพี่โอ้ไม่ถูกคนนะเสื้อผ้าพี่เสื้อผ้าไม่มีเรื่องวันนี้ไม่มีเรื่องยาเขาก็ไปซื้อมาซื้อหรือยืมเสื้อผ้าซื้อมาพี่ไม่ทำมาขโมยก็แปลกอะไรอ่ะไปซื้อมาซื้อหรือยืมทำไมต้องเป็นแบบนี้พี่เป็นลายดอกลายแบบว่าเหมือนไปเล่นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาวงบอกถึงความสนุกของวงเราด้วยใช่ไม่เข้าใจคำถามครับขอโทษพี่ขอโทษไม่มาถามพี่คนแล้วอ่ะจริงๆลองเอาแบบคนที่แบบน่าจะแบบสมูทหน่อยพี่ครับทำไมเราต้องถือเสื้ออย่างนี้ครับผมคุณไม่ใช่พี่ครับทำไมต้องเป็นเสื้อในแนวก็ประมาณเขาเรียกว่าแนวไหนแบบเนี้ยคุณออนนี่เป็นคนคิดคอนเซ็ปต์วงเอาอันนี้เหรอพี่คอนเซ็ปต์เสื้อผ้ากันใช่ใช่ก็ประมาณว่าอยากให้แบบเห็นลายดอกแล้วนึกถึงความสนุกอะไรประมาณนี้ครับสงกรานต์อะไรประมาณนี้อารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกประเพณีไทยๆรายการอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ออกมาแบบคือทุกครั้งที่จะไปเล่นดนตรีในฐานะที่เป็นวงอบเชยเนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบนี้ไปทุกครั้งใช่ครับผมคืออยากให้เป็นสัญลักษณ์ของวงเลยคือถ้าเกิดว่าผมเดินอยู่ที่ถนนจะเจอคนแบบนี้ใส่ชุดอย่างเงี้ย5คนอบเชยทันทีตกใจน้ำตาเลยนึกว่าสงกรานต์อบเชยไม่ยอมคืนตังค์แล้วนะฮะนี่คือการแต่งกายของครับผมนะครับผมพูดถึงแนวทางดนตรีนะครับของวงอบเชยเนี่ยนะฮะวงอื่นเขาจะมีเส้นทางดนตรีของตัวเองมีแนวของตัวเองอย่างพี่เนี่ยมีแนวของเออแนวของอบเชยคืออะไรฮะอันนี้เนี่ยพี่บ้านเอาทีละคนเลยนะครับเหมยอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นป๊อปร็อกสบายๆฟังสบายๆครับผมเป็นป๊อปร็อกใช่แล้วครับผมครับผสมกับความเป็นไทยนิดนึงยังไงลายกีตาร์อะไรอ๋อลายกีตาร์เป็นแบบไทยครับลายกีตาร์ไทยแตกต่างกับลายกีตาร์ของเมืองนอกไงฮะเอาแบบลายกีตาร์ไทยกับพวกแบบว่าร็อกแบบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับผมก็ไม่แตกต่างนะครับเพราะพวกเราก๊อปมาทั้งนั้นครับตรงดีว่ะเลยตรงดีคือก็มาเป็นฉบับของตัวเองเอามาประยุกต์มาประยุกต์คือการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ใช่ครับผมครับผมผมเข้าใจนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะฮะในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีเรื่องที่จะคุยเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับกับ Lockout ครับ